นะครับอันเดี๋ยวมันจะมีดัชนีตัวอื่นที่อนาคตคุณอาจจะไปเจออีกนะตัวอย่างเช่นเขาจะมีตัวที่เรียกว่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีก่อนเป็น BC ratio เนี่ยนะครับ BC ratio มันก็ย่อมาจาก benefit benefit คือผลประโยชน์เทียบกับ cost ก็คือรายจ่ายคือเอารายรับหารด้วยรายจ่ายนั่นแหละนะครับนึกถึงตาราง Excel เมื่อกี้เนาะตลอดอายุโครงการใช่ไหมคุณมีรายรับสุทธิเท่าไหร่คุณเอาตัวนั้นตั้งนะครับแล้วก็เอารายจ่ายตลอดอายุโครงการเป็นตัวหารนะครับ BC ratio ก็คือรายรับตลอดโครงการนะครับหารด้วยนะรายจ่ายตลอดโครงการนะครับอันเนี้ยถ้าเราเอา common sense จับว่าอะไรมันควรจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับอันเนี้ยถึงจะดีอ่ะรายรับตลอดโครงการเทียบกับรายจ่ายตลอดโครงการนะครับควรจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ควรจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ยังอยู่กันไหมเนี่ยผมเปิดไมค์ป่ะเนี่ยเปิดอยู่นี่ควรจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับอีกตัวหนึ่งเป็นส่วนกลับของมันอะ CB ratio เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนเนาะถ้า CB ratio ก็กลับกันนะครับBC ratio ควรจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับมากกว่า1ค่ะเนาะอันนี้ถึงจะดีเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นพอกลับเป็น CB ratio ก็จะต้องน้อยกว่า1ถึงจะดีใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีข้อคิดแถมอีกนิดนึงนะครับมันจะมีทั้งแบบที่เป็นไม่คิดDiscount หรือว่าคิด Discount นะครับถ้าคิด Discount เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นถ้าคิด Discount เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น Discounted BC Ratio นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย CB ก็สามารถคิดเป็น Discount หรือว่าไม่ Discount ก็ได้เนาะครับผมเขียนสลับไปสลับมาสลับเนาะอาจจะเป็นไม่คิด discount หรือว่าคิด discount ก็ได้นะครับโอเคไหมซึ่งมันจะพ่วงไปหาไอ้นี่ด้วยนะครับพ่วงไปหาตัว payback period เนาะเนาะโอเคไหมมันคืออะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใน Excel นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่หมดแล้วนะที่จะโน้ตไปก็คือเป็นสิ่งนี้นะครับก็คือเวลาที่เราคิด BC ratio เนี่ยหรือว่า CB ratio เนี่ยเราจะทำได้2แบบนะครับว่าเราจะคิดแบบที่มันคิดลดมูลค่าหรือยังหรือไม่ต้องเนี่ยนะครับนี่ผมกลับมาที่ Excel นะสมมุติผมคิด discount rate ที่ 5% นะครับเอา payback ก่อนก็ได้ payback ที่เราคิดตรงเนี้ย 6.67% เนี่ยตรงเนี้ยเราคิดจากอะไรครับเราคิดจากที่ยังไม่ discount ใช่ไหมคือคิดมูลค่าที่แบบตรงไปตรงมานะครับทีนี้ถ้าเราจะคิดไอ้นี่ล่ะถ้าเราจะคิดแบบ discounted payback period ล่ะเราจะทำยังไงนะครับสมมติผมแปะไว้ตรงนี้นะสมมติถ้าผมจะคิด discounted
payback period นะครับผมจะคิดยังไง discounted payback period คือผมก็ต้องดูตรงนี้ไงคือผมต้องคิดสุทธิที่เป็นมูลค่าปัจจุบันน่ะแล้วผมก็ไล่ดูว่าจากที่ผมลงทุนไป1ล้านบาทใช่ไหมครับภายในกี่ปีผมถึงจะได้ทุนคืนมาแต่ว่าเป็นทุนที่ผมคิดมูลค่าที่มันเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วด้วยนะผมก็จะค่อยๆลากดูใช่ไหมผมก็ดูผลบวกข้างล่างนะตอนนี้ 800,000 900,000 900,700 นี่มันจะได้1ล้านบาทตอนที่มันเลยปีที่8ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น discounted payback period อ่ะมันจะไม่ใช่ 6.67 ปีแบบที่เราคิดตรงไปตรงมาข้างบนที่เป็น simple payback นะครับตรงนี้ถ้าเป็น discounted เนี่ยนู่นน่ะ8ปีกว่านะครับเนาะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้อันบนเมื่อกี้จริงถ้าเกิดจะเขียนให้ชัดตรงนี้มันจะต้องเขียนว่าเป็น simple payback นะครับโอเคไหมถ้า discounted ก็คือต้องเอามูลค่าปัจจุบันมาคิดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราดูอะไรอยู่นะ BC ratio กับ CB ratio ใช่ไหมลองดูซิถ้าเป็น BC ratio นะครับBC ratio นี่คืออะไรครับคือเราจะต้องเอาอะไรนะรายรับอะไรนะรายรับสุทธิใช่ไหมครับคือเนี่ยหมดนี่เลยเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ผูกสูตรนะครับรายรับทั้งหมดใช่ไหมรายรับทั้งหมดก็คืออันนี้นะครับใช่ปะตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยรายจ่ายทั้งหมดใช่ป่ะรายจ่ายทั้งหมดนี่คือลงทุนล้านหนึ่งแล้วก็จ่ายค่าซ่อมบำรุงค่าน้ำค่าไฟค่าแรงอีกปีละแสนอย่างเงี้ยนะครับเนาะปิดวงเล็บปั้งเข้าไปได้เท่าไหร่ครับได้ 1.25 ใช่ไหมมันมากกว่า1ใช่ไหมก็แปลว่าดีไงคือผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการก็สูงกว่ารายรับนะครับก็แปลว่าดีถ้ากลับกัน CB ratio ก็แค่กลับเศษเป็นส่วนนะครับเนาะก็ผมก๊อปมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสลับข้างบนข้างไม่ต้องดีกว่าเอาพิมพ์ใหม่ได้ของรายจ่ายทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดหารด้วยซัมของรายรับทั้งหมดนะครับโอเคใช่ไหม CB ratio ก็จะเป็นเท่านี้นะครับมันเป็นส่วนกลับของกันและกันแหละเนาะทีนี้ถ้าเกิดเป็นตารางล่างนะครับถ้าเกิดเป็นตารางข้างล่างก็จะอีกแบบหนึ่งถูกไหมถ้าเป็น discounted เนี่ยเลขมันก็จะต้องน้อยลงอ่ะถูกไหมถูกปะเพราะว่ามันคิดมูลค่าลดไปแล้วอะนะครับงั้นถามว่าตรงไหนถูกต้องมากกว่าก็เอาถ้าเกิดคนที่ชอบทำเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาคือยังไงด้านล่างมันครอบคลุมกว่านึกออกไหมครับเนาะเพราะว่ามันคิดเรื่องเงินเฟ้อคิดเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะเผื่ออีกหน่อยไปเจอก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเวลาเขาเขียนว่า discounted นี่คือเขาคิดเรื่องพวกนี้นะเขาคิดเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาด้วยนะครับทีนี้อันสุดท้ายที่จะทำให้ดูก่อนจะเข้าไปดูตัวอย่างนะครับก็คือฟังก์ชันสำเร็จรูปนะใน Excel นะครับที่มันสามารถคิดอะไรนะคิด NPV กับ IRR ได้ภายในพริบตานะครับก็ในเอา NPV ก่อนนะNPV เนี่ยถ้า NPV มันก็จะมีสมการ NPV อยู่มีโทษมีฟังก์ชัน NPV อยู่นะใน Excel นี่มี NPV ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเขียน syntax ของมันนะครับว่าจะต้องกรอกอะไรบ้าง1คือกรอก rate นะครับแล้วก็คอมม่าแล้วก็ค่าตัวเลขทั้งหมดที่เราต้องการแปลงมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับคำว่า rate ในที่นี้ก็คือ discount rate นั่นแหละนะ
สมมุติผมใช้อะไรนะเมื่อกี้ 5% ใช่ไหมก็คือจุด 0.5 ใช่ไหมนี่คือเรทผมนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยผมสามารถลากได้หมดเลยก็คือแต่ผมต้องลากตรงนี้นะผมต้องลากตรงนี้นะครับต้องเป็นมูลค่าที่ยังไม่ได้แปลงอ่ะมันถึงจะเอามาแปลงให้เราในฟังก์ชันสำเร็จรูปนะครับโอเคปั้งเข้าไปนะก็เนี่ยมูลค่าปัจจุบันเป็นเท่านี้นะครับแต่ว่าคือ NPV อ่ะมันจะต้องแปลงเฉพาะตัวตั้งแต่ปีที่1เป็นต้นไปไม่สามารถลากปีที่0ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคิดว่าถ้าเกิดเราลากตรงนี้หมดเลยนะเดี๋ยวมันจะคิดว่าไอ้ช่องแรกอ่ะเป็นปีที่1นะครับปีที่0เราต้องเอามาบวกทีหลังเองนะครับก็คือมันจะกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาบวกกับค่าใช้จ่ายปีที่0เอาเองโอเคมั้ยซึ่งเราต้องใส่เป็นลบด้วยนะมันสุดท้ายมันถึงจะออกมาเป็นเลขนี้ครับเป็นเลขเดียวกันกับที่เราทำตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือใช้ Excel นะครับแปลงมูลค่าปีที่1จนถึงปีสุดท้ายของโครงการนะครับแล้วก็เอามาบวกกับค่าใช้จ่ายตอนปีที่0นะครับก็จะได้เป็น NPV ออกมาโอเคไหมอันนี้เป็นอันแรกนะครับใส่เป็นตัวสีแดงดีกว่าชัดๆหน่อยส่วน IRR นะครับ IRR เนี่ย IRR นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ IRR นี่มันจะเป็นsyntax ของมันจะเป็นใส่ค่านะครับแล้วก็ใส่ค่า guess ตัวนี้ก็คือค่าเริ่มต้นเหมือนกับตอนที่เราทำ numerical method อ่ะคือต้องเดาค่าเริ่มต้นเพื่อให้มันไปทำ iteration นะครับ value สำหรับ IRR เนี่ยให้ลากตั้งแต่ปีที่0เลยนะครับให้ลากตรงช่องสุทธิเนี่ยนะปีที่0ยันปีสุดท้ายของโครงการนะครับคอมม่าแล้วก็ใส่ค่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวสตาร์ทการคำนวณให้มันซึ่งเราใส่แบบเลขง่ายๆก็ได้ 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็ไปคำนวณให้เราเนี่ยแล้วมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้เราเลยโอเคไหมก็จะตรงกับที่เราคำนวณเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้ที่เราแบบใช้อะไรนะจิ้มมั่วๆเอาไล่ไปเรื่อยๆเราก็เจอ 8.1442 ใช่ไหมก็คืออันนี้แหละนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นใน Excel นะครับมันก็จะมีวิธีคำนวณ NPV IRR แบบหมู่มากนะครับเสี้ยววินาทีก็เสร็จแล้วนะครับ